อาชีมี่าฉลองวันพิเศษของแม่โบลุงแบงค์อบอุ่นมากๆจากกรณีน้องมิยาได้ออกมาเผยสถานะกับอาชีโดยได้เผยว่าเป็นคนสนิทกันค่ะเป็นคนคุยกันถามว่ากดดันไหมที่มีคนจับตาความสัมพันธ์ก็เฉยๆเวลาไปข้างนอกก็มีคนรู้จักอยู่แล้วคนก็อาจจะจับตามองเยอะขึ้นก็โอเคเรายอมรับว่าเราเป็นคนสาธารณะก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ตกใจ อาชีเขาอาจจะไม่ชินเท่าเรา้ดยความที่เราออกงานเจอคนเยอะกว่าแต่อาชีเขาไม่ค่อยได้เจอคนเยอะเขาอาจจะรู้สึกเดี๋ยวคนจะเห็นหรือเปล่าบอกเขาว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็โอเคล่าสุดโบชยาดาได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุว่า Wedding anniversary to us ขอบคุณพี่แบงค์ที่ทำทุกวันให้เป็นวันพิเศษและคอยดูแลโบกับอาชียอย่างดีพี่แบงค์แอบ,บสั่งดอกไม้มาเซอร์ไพรส์สำเร็จทุกครั้งปีนี้ซื้อให้ล่วงหนะ้า แอบเอามาวางไว้หัวเตียงก่อนนอนและยังใจดีพามาทานร้านโปรดตั้งแต่สมัยเรียนที่ลอนดอนขอให้เรามีวันดีๆร่วมกันแบบนี้ตลอดไปนะคะนอกจากนี้โบชยาดายังได้เอ่ยถึงลูกชายอาชิกับมีญาที่มาร่วมฉลองวันพิเศษให้กับคุณแม่ขอบคุณลูกรักทั้งสองที่มาร่วมสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะทำให้แม่โบมีความสุขอบอุ่นที่สุดค่ะน่ารัก